สวัสดีทุกท่านที่หลงเข้ามานะครับพบกับคุโรคิโตคิเองนะครับวันนี้คุโรก็จะมา จริงๆคลิปนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นคลิปสเปเชียลของคุโรเองดังที่ทุกท่านทราบกันดีว่ามันได้มีการเปิดตัวสกีตัวใหม่นี่เป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยมาเนิ่นนานกว่ากี่ปีวะและในที่สุดเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วใช่แล้วครับ SP ชิชิโอขอเสียงตบมือหน่อยครับคือดังที่ทุกท่านทราบกันดีว่าคุโรเนี่ยเป็น FC ของน้องชิชิโอซึ่งสกินมีเท่าไหร่คุโรก็จัดมาหมดถ้ามีสกินหยกม่วงคุโรก็จะจัดเหมือนกันแม้กระทั่งในตำเนียงของช่องคุโรก็จะมีชิชิโอประกอบอยู่แม้ในด้านเกมเพลย์คุโรจะไม่ค่อยปราณีน้องกันเท่าไหร่เพราะว่าได้น้องมาทีไรก็จะส่งไปซะเพื่อเอายันทองแล้วมาได้มีตำมาเกลือต่อแต่ถึงแม้ว่าคุโรจะเคยเอาชิชิโอลงสารไปแต่ว่าในชั่วชีวิต ID ของคุโรเนี่ยคุโรคินโตคีนี่แหละครับชิชิโอมาหาคุโรแค่3ครั้งเองก็คือครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ตลอดไปแต่ว่าครั้งล่าสุดที่คุโรได้ชิชิโอก็คือตอนสุ่มเรดอะเมื่อปีที่แล้วอะที่เห็นคุโรได้ชิชิโอแบบประจำนะก็คือนางไปหาไอดีลูกๆของคุโรเองนางไม่มาหาไอดีหลักเลยตอนนี้ในครั้งแสงของคุโรอะเหลือชิชิโออยู่ตัวเดียวแบบ stand alone เลยก็ใช่นะสิฉันไม่ใช่โลกรักของแม่ในที่นางไม่เคเนี่ยแม่ปั้นตั้ง7ตัวแม่จะตั้งทีมฟุตบอลเหรอไม่นั่นลูกสาวฉันยังมาแตะเว้ยก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับกับทีมมิเคฟุตบอลชาเลนจ์ใหม่เนี่ยคราวนี้มาในส่วนของโมเดล SP ชิชิโอกันนะครับคือคุโรก็เห็นตัวอย่างไปแล้วล่ะซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากชอบคือเราไม่ได้ใจเต้นอะไรแบบนี้มานานแล้วนะแบบเฮ้ยนี่แหละนี่คือสิ่งที่งดงามที่สุดในปฐพีโอ้โหไม่เคยเห็นใครที่แบบงดงามขนาดนี้มาก่อนเลยแบบความรู้สึกที่เห็นครั้งแรกก็คือความหวั่นไหวได้ก่อตัวขึ้นในใจฉันแม้จะนอนหลับฝันก็ยังเห็นหน้าเธอแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดสะดุดตาของคุโรเนี่ยก็เป็นหางน้องอะยาวมากตอนแรกที่จินตนาการถึงสกิลน้องเนี่ยก็น่าจะเด่นเรื่องหางเนาะคิดว่าน่าจะเอาหางเนี่ยฟาดศัตรูลงทั้งกระดานอะแต่ว่าพอมาเจอแอนิเมชันสกิลก็เฮ้ยคือไม่ต่างจากตอนเป็น SSR เท่าไหร่คราวนี้มาในส่วนของคลิปเกี่ยวกับโมเดลนะครับคือไม่รู้คิดเหมือนกันไหมว่าก็คืออินโทรก่อนจะเข้าครอสอัพตัวละครเนี่ยรู้สึกชนานกว่าเพื่อนนะแล้วก็จะแบบมีเอฟเฟกต์ฟุ้งปิ้งปิ้งป๊อปปิ๊บป๊อปคราวนี้มาในส่วนคลิปของตัวโปรโมทวิดีโอตัวที่2นะครับก็ถ้าจะถามสำหรับความรู้สึกของคุโรที่ได้เห็นตัวที่2นะครับคือดีอันนี้เรือรำใหม่ใช่ไหมครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราแค่มาอวยชิชิโอเท่านั้นเองครับสำหรับคุโรเนี่ยแบบตื่นเต้นมากแทบอยากจะเอาแบบยันที่จะสุ่มแม่นางนกยูงนะวันพุธเนี่ยจะไปถวายชิชิโอแพทหน้าเลยสำหรับเรดพุทธกุลเมียวโอก็ขอให้ทุกคนสุ่มได้นะครับขอให้โชคดีใช้ยันน้อยๆนะครับอย่าโหดร้ายจนถึงใช้การันตีเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับบายฉันมาจากอนาคตตอนนี้แกหมดตดแล้วท่านยังโดนผีคีโดไล่บอกแล้วไงว่าอย่าไปลบโหลดท่านคีโดเห็นไหมอ่ะ